สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกะซาก้านะครับคลิปนี้เราก็อยู่กับพยากรณ์อากาศประจำวันที่14เดือน8นะฮะอากาศของวันนี้ก็คือหมอกทึบนะครับตอนช่วง 9:47 นถึง 11:47 นเซิร์ฟจีนก็เหมือนกันฮะเซิร์ฟนอกก็เหมือนกันนะครับผมอย่าลืมไปจับกันด้วยสำหรับลาติออสลาติอัสนะครับผมก็จะมีออกในช่วงนั้นนะครับส่วนเขตระดับตามนี้ฮะคิบาโกะตัวลิงถ้าใครยังไม่มีก็อย่าลืมไปจับนะครับโอเคกิจกรรมของวันที่14นะครับก็คือเริ่มตั้งนะครับรับรางวัลอันนี้เป็นกาเบียสจิ๋วนะครับส่วนอันนี้ฮะจะเป็นตุ๊กตาปิกาจูแน่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็กิจกรรมใช้เพชรรับรางวัลฮะแล้วก็ถุงของขวัญราคาพิเศษนะครับใช้พลังกายรับรางวัลแล้วก็ดรอปไอเทมคูณ2สำหรับวันที่14นะครับใช้พลังกายวันที่15นะครับแล้วก็กิจกรรมเขย่าอันนี้กิจกรรมหมุนวงล้อนะครับผมก็ตามนี้ฮะสำหรับกิจกรรมมีเท่านี้นะครับผมพยากรณ์อากาศก็ตามนี้เลยฮะหมอกทึบนะครับโอเคพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ฮะสำหรับพยากรณ์อากาศแล้วก็กิจกรรมประจำวันแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again นะครับ